สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูนลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพาย,ยมยากสภากาชาติไทยที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครอเภอพังคนจังหวัดส,สกลนครทรงเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูนลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พาย,ยามย่าสภากาชาติไทยในการนี้ประธานพันปลาณินแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดส,สกลนครประธานต้นครามแก่รองอธิบดีมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ประธานปลอกแขนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามย่าสภา,ากาชาติไทยแก่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครโอกาสนี้ประธานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ผู้วิชาการภาคองค์กรเอกชนและอาสาสมัครที่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของมูลนิธิทุกท่านที่ได้เสียสละและร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดทุกพิัยจนถึงการช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้การดําเนินโครงการของมูลนิธิในวันนี้การช่วยเหลือด้วยน้าใจและการเสียสละอันประเสริฐนี้จะเป็นกําลังใจอันยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ผู้ประสบภัยสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน จากนั้นทรงปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยาสภากาชาติไทย ซึ่งมูล,ลนิธิร่วมกับเครือข่ายต่างๆทั้งภาคราัฐภาควิชาการและภาคเอกชนจัดตั้งขึ้นสนองพระดําริที่ทรงเล็งเห็นถึงความจําเป็นและความสําคัญของการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยได้อย่างยั่งยืนและตรงตามความต้องการของผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่โดยขบวนการวานมีเครือข่ายอาสาสมาัครร่วมเดินทางไปยังพื้นที่ประสบอุโทโกภยัยเพื่อมอบถุงยางชีพดําเนินการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมทั้งแจกต้นครามที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการย้อมผ้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดสกลนครโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับสเสด็จและทอพระเนตรในทศกาณของหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งจังหวัดสกลนครประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาจากอิทธิพลของพายุดิเปรชันเซินกาทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมทั้ง18อำเภอของจังหวัด1เทศบาลน,นครราษฎรได้รับความเดือดร้อน136,582ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า89,000 0ไร่ ปัจจุบันมีอำเภอกุดบาทอำเภอสองดาวอำเภอเต่างอยและอำเภอภูผ,ผานที่ไม่มีพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว เวลา14นาฬิกา2นาทีสเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านบันบวราชบำรุงอำเภอพันนานิคมส่งเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอพันนานิคมซึ่งเป็นหนึ่งใน18อ,อของจังหวัดสกลนครที่ประสบอุทกภัย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ10ตำบล135หมู่บ้าน5,435ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย41,215ไร่ในการนี้ได้ประทานอุปกรณ์การเรียนและกีฬาแก่โรงเรียนบ้านบัวราชบำรุงโรงเรียนพอกใหญ่ดอนต้นมะม่วงโรงเรียนช่างมิ่งพิทยานุกูลและวิทยาลัยการอาชีพพันนานิคม พร้อมประธานกล้าข้าวพันสกลนครจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่งพ,พาย่าอาหารศาตร์และพันธุ์ปลาพื้นบ้านแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อให้นำไปแใจกใจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรโอกาสนี้ท่าพระเนตรนิทรศการเจริญพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชารก,กิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรเสมอมา นิทรศการการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยไซขมิ้นที่ได้รับความเสียหายซึ่งได้ดเริ่มดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะการพัดพาตะกอนจมลงในอ่างและนิทรศการโครงการ,การคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของจังหวัดสกนลนครซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่27กรกฎาค,คม2560 จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดโดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน86คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและโรคทางเดินอาหาร เวลา14นาฬิกา44นาทีสเสด็จไปยังบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอำเภอเมืองส่งเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลนครสกลนครซึ่งได้เกิดภาะวะน้ำท่วมขังระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมที่ผ่านมาระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรถนนหลายสายรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้มีน้ำท่วมบ้านเรือน43ชุมชนรวม1 4 4 4หลังคาเรือน โดยเทศบาลนครสกลน,นกครได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามจุดหลักและช่วยเหลือประชาชนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ของเทศบาลและประสานหน่วยงานหลักร่วมให้บริการประชาชนอาทิจัดรถและเรือรับส่งประชาชนรวมทั้งประกาศกำหนดสถานที่รับแจ้งขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัย5แห่งเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงสิสิงหาคมนี้และกองสวัสดิการสังคมรับแจ้งตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2560เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ ปัจจุบันในเขตเทศบาลน,นครสกลนกครไม่มีน้ำท่วมขังแล้วซึ่งได้จัดกิจกรรมย้อมบ้านล้างเมืองเพื่อเก็บขยะกวาดล้างถนนและพื้นที่ในเขตเมืองให้สะอาดเพื่อคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดมหาสารคาม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงแยราชสรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนตาลัสและเซนกาและหยอมความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถูกน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังทำให้เกิดความเสียหายแก่บ,บ้านเรือนราชสรพื้นที่ทำการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ ในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธีรชัยนาควานิชองคอมอนตรีไปประชุมและติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุรกภัยในจังหวัดมหาสารคามพบว่าบ้านเรือนราษฎรพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายและถูกน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ13อำเภอ130ตำบล1,865หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย585,472ไร่มีผู้เสียชีวิต5รายต่อจากนั้นพลเอกธีรชัยนาควานิชองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดมหาสารคามณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัยจำนวน300ครอบครัวเพื่อเป็นขวันกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไป ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดนี้ได้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำกิจกรรมที่ชุมชนสวนหลวงวัสลารครืนเขตปางบอน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจวันนี้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเริ่มปล่อยแถวที่โรงเรียนวัดราชโอรสทำความสะอาดคูคลองตักดินโคลนและตัดแต่งกิ่งไม้รวมทั้งกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้คลองวัสาราครืนไหลสะดวกมากขึ้นเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนสวนหลวงวัสาลาครืน ผลสำเร็จของโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมของประชาชนทั่วไปทําให้บ้านเมืองสะอาดประชาชนมีสุขอ,อนามัยที่ดีน้ําใสไหลสะอาดช่วยกําจัดและลดปริมาณล,ลูกน้ำายุงลายและในวันพรุ่งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดรับสมัครจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชาพิธีถวายพระเพลพระบรมศพ เพื่อรวมพลังทํากิจกรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อนสเสด็จสู่สวรรคาคาลัยกรุงเทพมหานครสมัครได้ที่สนามเสือป่าและสํานักงานเขตทั้ง50เขตส่วนต่างจังหวัดสมัครที่ว่าการอําเภอทั่วประเทศและในต่างประเทศสมัครที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกลงสุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หมายเลข1510 1511แ15ละ1548 ทางนี้จิตอาสาที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า17ปีจะได้รับพระราชทานกระปุกออมสินพระราชทานด้วยหน่วยงานและสมาคมต่างๆร่วมเป็นสภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบ่ายสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระที่นั่งดูสิทธตมหา,รา,าปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้มีหน่วยงานและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระโบโรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเวลา10นาฬิกา30นาที นายศรีภูมิสุขเนตรประธานกรรมการบริหารสมาคมคณะกงศลกิติมศักดิ์ประเทศไทยเป็นประธานถวายพระทหารเพนแด่พระสงฆ์สิบรูปที่กรมการศาสนานิมนต์จากวัดต่างๆมาสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันและสระปกรณวันนี้พระศรีศาสนาโมลีผู้ช่วยเจ้าวาดว,าดวาดัดเทวราชกุลชอบรวิหารถวายพระธรรมเทศนาธรรมสากัจชากถาก หมายถึงการสนทนาการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องธรรมะเรื่องความดีงามเรื่องการดําเนินชีวิตเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบตัติเป็นการรับฟังความคิดเห็นของกันและกันทําให้เกิดสติปัญญาซึ่งพระบาทสมเด็จพ,พระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงฟังพระธรรมเทศนาและทรงสนทนาธรรมกับพระอริยสงฆ์อยู่เป็นประจำทรงบำเพ็ญธรรมสากัะชาควรค่าแก่การเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สำหรับเจ้าภาพนั้นประกอบด้วยหน่วยธันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุญเดตวิกรมพระบรมราชชนกสโมสรลูกเสือนาวีสมาคมปรับรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยและสาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ที่พระทีนั่งดูสิทธิมหาประสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากจังหวัดต่างๆทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยไม่ย่อท้อแม้จะมีสภาพอากาศที่ร้อนแดดแรงซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ราษฎรทุกเชื้อชาติศาส,สนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงร่วมกันรบริการอาหารขนมและน้ำดื่มพระราชทานนอกจากนี้บริเวณประตูทางออกยังมีการแนะนำเส้นทางเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดเนื่องจากช่วงสายจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ